ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาล่วงมาเป็นคำรบ6ในวันนี้ในเรื่องสมถะและวิปัสสนาสำหรับยุคประมาณูนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าการปฏิบัติในอิริยาบถนอนและอื่นๆสืบต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมาหาข้อความใดที่บรรยายแล้วก็ไม่บรรยายอีกจะต้องกำหนดเอาเองและนำมาใช้ในบทนี้ด้วยในอิริยาบถนั่งได้บรรยายการกำหนดลมหายใจว่าอย่างละเอียดอย่างไรก็ยังนำมาใช้ได้ในอิริยาบถยืนอิริยาบถนอนตามควรแก่กรณีนี่เป็นอันว่าเป็นที่เข้าใจกันได้อาตมาก็จะได้กล่าวต่อไปถึงการปฏิบัติในอิริยาบถนอนและอิริยาบถอื่นๆซึ่งได้แก่อิริยาบถดื่มกินอาบถ่ายนุ่งห่มพูดนิ่งอย่างนี้เป็นต้นมันมีหลักการเหมือนกันหมดเพียงแต่กำหนดข้อปลีกย่อยเฉพาะอิริยาบถนั้นๆตามที่ใครก็อาจจะกำหนดได้ให้สังเกตได้เองการปฏิบัติในอิริยาบถนอนนั้นก็จะต้องรู้ว่ามันสืบต่อมาจากอิริยาบถอะไรที่ใกล้ชิดที่สุดมันก็คืออิริยาบถนั่งเพราะไม่มีใครยืนอยู่แล้วก็จะล้มลงนอนหรือว่าเดินอยู่จะล้มลงนอนมันต้องนั่งลงก่อนสำเร็จอิริยาบถนั่งแล้วก็สำเร็จอิริยาบถนอนต่อไปตามลำดับกำหนดการเปลี่ยนอิริยาบถจากเดินหรือยืนมาเป็นอิริยาบถนั่งแล้วกำหนดอิริยาบถนั่งตามที่เคยกำหนดและกำหนดการเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งไปสู่อิริยาบถนอนมันจะมีกี่ระยะก็ทำความรู้สึกทุกๆระยะแล้วก็บอกตัวเองว่าอิริยาบถนั้นอย่างนั้นหนออย่างนั้นหนอที่เป็นอย่างหยาบคือกำหนดเมื่อตัวเองเมื่อรู้สึกในความเองของร่างกายรู้สึกอยู่ดีแล้วก็บอกตัวเองว่าเอ็นหนอเอ็นหนอโดยไม่ต้องออกเสียงเพราะมันเป็นการบอกตัวเองในภายในไม่ต้องออกเสียงแต่นี่พูดนี่เหมือนกับว่าออกเสียงเมื่อทำความรู้สึกในขณะที่ร่างกายมันเอ็นลงไปอย่างช้าๆโดยสติสัมปชัญญะบอกตัวเองว่าเอ็นหนอเอ็นหนอเอ็นหนอแล้วก็ลงราบแล้วก็นอนนอนหนอนอนหนอนอนหนอถ้าฟังดูอย่างนี้ก็เหมือนกับแกล้งทำบ้าแต่มันเป็นการฝึกสติที่จะต้องทำอย่างนั้นถ้าใครสนใจก็พยายามศึกษาและลองดูขอบอกซ้ำอีกทีหนึ่งว่าไอ้หนอหนอนี่มันมีสองความหมายถ้ามันหนอหนอที่เป็นความหมายตามสัญชาตญาณของสัตว์มันก็มีความหมายเป็นว่ากูนอนหนอกูนอนหนอกูนอนหนอมันก็เป็นการเพิ่มตัวตนเพิ่มความยึดถือตัวตนที่หนอให้ความหมายหนึ่งที่ถูกต้องก็คือหนอของสติปัญญาเห็นว่า
การนอนนี่เป็นเพียงอิริยาบถอย่างหนึ่งของสัตว์ทั้งหลายตามกฎของธรรมชาติซึ่งสมมติเรียกอิริยาบถนี่ว่าอิริยาบถนอนก็บอกตัวเองว่าโอ้มันเป็นสักแต่ว่าอิริยาบถนอนตามธรรมชาติเท่านั้นเนาะไม่มีตัวกูผู้นอนเมื่อกำหนดความหมายได้อย่างนั้นแล้วก็เหลือสั้น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 ก็มาตามลำดับว่าสักว่าอิริยาบถนอนเนาะนี่ก็เหลือกระทั่งนอนเนาะนอนเนาะนอนเนาะนอนอย่างไม่มีใครนอนถ้าเนาะอย่างนี้จะถูกต้องก็เนาะด้วยสติปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะ ถ้ามันหนอด้วยความรู้สึกของธรรมดาของคนธรรมดาตามสัญชาตญาณของสัตว์มันก็คือว่ากู้นอนหนอกู้นอนหนอกู้นอนหนอนี่มันเพิ่มความหมายแห่งตัวกูความยึดถือแห่งตัวกูมันก็ตรงกันข้ามนั่นหนอหนอเหมือนกันแต่ความหมายมันมีเป็นสองอย่างและตรงกันข้ามอย่างหนึ่งมันเพิ่มน้ำหนักแห่งตัวตนว่าตัวตนเป็นผู้ทำอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งมันถอนความหมายแห่งตัวตนไม่เพิ่มน้ำหนักแห่งตัวตนบอกว่าเป็นแต่เพียงการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เรียกชื่อกันว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นหนอนี่ก็เกิดปัญญาทำไมจะต้องหนอก็ให้เพิ่มมันแสดงความรู้สึกที่เต็มสมบูรณ์ชัดเจนแจ่มแจ้งของสติของสติที่สมบูรณ์แจ่มแจ้งชัดเจนนิ่มนวลตลอดเวลานั่นจึงใช้คำว่าหนอนั่นเมื่อกำหนดอิริยาบถนอนรู้ว่าเป็นเพียงอิริยาบถตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติสักแต่ว่าอิริยาบถนอนเท่านั้นหนอก็ฉลาดขึ้นนี่เพื่อจะกำหนดง่ายๆด้วยคำสั้นๆจึงว่านอนหนอนอนหนอเท่านั้นก็พอทีนี้ถ้าเราอยากจะกำหนดให้มันละเอียดกว่านั้นมันก็ซอยลงไปได้แทนที่เป็นสองหนอก็กลายเป็นสามหนอก็ได้ฉะนั้นพอร่างกายมันเริ่มเอ็นทำความรู้สึกในความเอ็นของร่างกายแล้วก็บอกตัวเองว่าเอ็นหนอเอ็นหนอเมื่อถัดมามันก็เป็นความรู้สึกว่าถึง คือถึงพื้นตัวถึงพื้นฮะก็ถึงหนอถึงหนอถึงเรียบร้อยจนเรียกว่าเป็นการนอนโดยสมบูรณ์แล้วก็บอกตัวเองว่านอนหนอนอนหนอทั้งสามหนอไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาไม่มีตัวกูไม่มีของกูมันบอกให้รู้ว่าเป็นอิริยาบถตามธรรมชาติแล้วกำหนดอยู่ที่อิริยาบถนั้นมันเป็นสมาธิแล้วรู้สึกอยู่ว่าเป็นอิริยาบถตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนแล้วนี่มันเป็นปัญญาที่บอกว่าเท่านั้นหนอติดต่อกันอยู่นี่มันเป็นสติมันเป็นการฝึกสติอย่างยิ่งพร้อมทั้งฝึกสมาธิและฝึกปัญญาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ดีให้แจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติเถิดมันก็จะได้ผลถ้าจะเอาให้ละเอียดไปกว่าอย่างนั้นอีกก็ว่าแบ่งเป็นหลายๆระยะเอ็นหนอเมื่อร่างกายเอ็นหนอกำหนดเอ็นหนอเมื่อมันน้อมลงน้อมลงน้อมลงก็ลงหนอมันถูกพื้นก็ถูกพื้นถูกหนอถูกหนอถึงพื้นถึงหนอถึงหนอนอนหนอเนี่ยได้หลายหนอนะเพียงอิริยาบถเดียวว่านอนนี่ก็เพื่อฝึกเฉพาะสติให้ละเอียดทียิบอย่างไรก็เนื่องกันไปหมดคือสติไม่ขาดตอนจากถ้าเอนแล้วลงไปแล้วก็ถูกแล้วก็ถึงแล้วก็นอนเนี่ยมันไม่มีสติขาดตอนฝึกสติไม่มีขาดตอนอย่างนี้อยู่ประจำเลยมันก็มีสติสมบูรณ์แล้วว่องไวทีนี้มันนอนลงแล้วจะกำหนดอย่างอื่นด้วยก็ได้คือกำหนดลมหายใจอย่างที่กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่3ก็ได้
ก็จะกำหนดเหมือนกับในอิริยาบถนั่งคือกำหนดลมหายใจเกิดดับแห่งลมหายใจไม่เที่ยงแห่งลมหายใจมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นเวทนามีสัญญาเกิดขึ้นก็รู้ว่าสัญญามีสังขารเกิดขึ้นก็รู้ว่าสังขารมีวิญญาณเกิดขึ้นก็รู้ว่าวิญญาณมันจึงกำหนดขันธ์ทั้ง5โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ตลอดแม้อิริยาบถนอนไม่ได้สอนว่าให้นอนกำหนดแต่สอนว่าถ้าเมื่อมันต้องนอนก็ยังกำหนดได้แม้มันจะต้องนอนมันก็ยังกำหนดได้มันก็กำหนดกันทุกอิริยาบถนั่นเองนี่เรียกว่านอนอย่างนอนนอนฝึกหรือนอนปฏิบัติทีนี้ถ้าจะนอนหลับจะเป็นเรื่องนอนหลับกันก็กำหนดอีกถ้าว่ากำหนดลมหายใจอยู่กำหนดลมหายใจอยู่จะผ่อนเป็นความหลับก็กำหนดความรู้สึกอยากนอนหนออยากนอนหนอง่วงหนอง่วงหนอจะหลับหนอจะหลับหนอแล้วก็ปล่อยให้หลับหนอหลับหนอแต่ถ้าเป็นเรื่องการนอนหลับมันต้องทำสติในการตื่นไว้เสียแต่ต้นว่าจะหลับสักเท่าไรจะหลับสักเท่าไรทำในใจบอกตัวเองว่าจะหลับสักเท่าไรสักกี่ชั่วโมงกี่นาทีมันจะได้ตื่นขึ้นมาเองโดยธรรมชาติภายในตรงตามเวลากำหนดเวลาตื่นเมื่อเท่าไรหนอเช่นจะตื่นตีสามหนอก็กำหนดให้แน่นลงไปในจิตในขอบวงของจิตซึ่งมันจะบันทึกไว้แล้วมันจะทำให้ตื่นได้ตามเวลาทีนี้พอตื่นพอรู้สึกว่ามันตื่นอย่าเพ้อลุกขึ้นอย่าเพ้อเคลื่อนไหวอย่าเพ้อกระดุกกระดิกอะไรตื่นอยู่นั่นน่ะก็ทำความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันตื่นขึ้นมาแล้วนะก็บอกตัวเองว่าตื่นหนอตื่นหนอยังไม่ลุกขึ้นพลั้งออกมายังใครกำหนดว่าจะลุกหนอจะลุกหนอจะลุกหนอพะเยอตัวหนอพะเยอตัวหนอลุกหนอกระทั่งยืนขึ้นมาแล้วหนอนิยาบทอะไรต่อไปก็ตามใจเดินหนอแล้วไปตามเรื่องที่มันจะต้องทำเนี่ยทำดูทำอย่างนี้มันดูใกล้กับว่าแกล้งทำบ้าถ้าเราไปสอนเด็กเขาจะคิดว่าสอนให้แกล้งทำบ้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องฝึกสติที่ละเอียดประณีตสุขุมอย่างยิ่งเพื่อมีสติเพื่อมีสมาธิเพื่อมีปัญญาอย่างที่บอกมาแล้วแต่ครั้งแรกการบรรยายว่าฝึกวิธีลัดสั้นคราวเดียวมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาในสมาธินั้นมีทั้งสติด้วยแล้วให้รู้เองว่าไอ้การฝึกแบบฝึกหัดเหล่านี้นั่นมันจะต้องมีเป็นสองแผนกแหละคือแผนกเมื่อฝึกเมื่อเราอยู่ในการฝึกตั้งกำหนดการฝึกอยู่ในระยะเวลาของการฝึกก็ทำได้เต็มที่ทีนี้เมื่อไม่ใช่เป็นระยะการฝึกเป็นระยะที่เป็นอยู่ตามธรรมดาก็ฝึกได้เหมือนกันนั้นแบบหนึ่งหรืออิริยาบถหนึ่งมันก็ต้องรู้ว่ามีเป็นสองประเภทอยู่ประเภทหนึ่งเมื่อเราตั้งใจจะฝึกอยู่ในระยะเวลาของการฝึกก็ฝึกได้เต็มที่ทีนี้เมื่อไม่มีการฝึกไม่ใช่การฝึกไม่เป็นการฝึกเราจะเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่นี่อยู่ตามธรรมดาคนเราก็ฝึกได้แต่พอสมควรไม่ให้มันมากไม่ให้มันเยินเยอะไม่ให้มันเนิ่นช้าแก่การเป็นอยู่ในชีวิตของเราจำไว้ว่ามันมีอยู่เป็นสองแบบฝึกโดยตรงฝึกโดยเฉพาะในเวลาระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการฝึกนี่ก็ทำกันอย่างดีอย่างละเอียดและนี่สุขุมไม่เสียดายเวลาแต่ถ้าไม่ใช่การฝึกเราจะเป็นอยู่ตามธรรมดาของเรานี่ก็ยังฝึกได้อยู่นั่นแหละคือบอกตัวเองให้รู้สึก
ว่ามันกำลังอยู่ในอิริยาบถอะไรเรื่อยๆไปไม่ใช่ต้องตะโกนหนอหนอให้ใครได้ยินคำว่าหนอนี่หมายความมันรู้สึกตัวอยู่เท่านั้นหนอก็เป็นสมาธิและรู้ว่ามันไม่ใช่ตนหนอมันก็เป็นปัญญาแล้วมันก็เป็นสติอยู่ในการที่ทำให้ไม่ขาดตอนแล้วมันก็เป็นศีลอยู่ในการบังคับตัวให้ทำไม่ต้องทำพิธีรับศีลหลอกๆมาทำพิธีรับศีลให้มีศีลเสียก่อนแล้วจึงทำสมาธิอันนี้คือมันไม่รู้จักศีลศีลที่แท้จริงมันไม่ใช่สำเร็จได้โดยพิธีรับศีลการที่ว่าบางทีเขาว่ามารับศีลเสียก่อนจึงลงมือฝึกสมาธิจะได้มีทั้งศีลสมาธิปัญญานี่มันไม่รู้ว่าศีลมันมีอยู่แล้วในการบังคับตัวให้ฝึกให้กระทำนั่นแหละคือศีลการสำรวมระวังบังคับตัวให้ทำอะไรอย่างเป็นระเบียบนั่นเป็นตัวศีลมีความหมายแห่งศีลไม่ต้องมานั่งปานาติปาตาทินนาทานาอะไรกันอยู่อีกแล้วค่อยมีการบังคับธรรมะเรียกว่าบังคับตัวสังวระคือสังวรให้ทำให้จนได้นั่นแหละมันเป็นศีลกำหนดที่อารมณ์นั่นเป็นสมาธิรู้ความไม่มีตัวตนของอารมณ์นั่นมันเป็นปัญญาการทำติดต่อโดยการควบคุมอย่างดีนี่เป็นสติมันมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งสติทั้งปัญญาอยู่อย่างครบถ้วนในขณะที่ฝึกนั่นเองนี่เพิ่งเข้าใจอย่างนี้ทุกอิริยาบถที่จะกล่าวต่อไปทีนี้ก็เลื่อนไปเป็นแบบเรียนสำหรับอิริยาบถกินใช้คำง่ายๆคือรับประทานมีอิริยาบถกินถ้าเราอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะฝึกมันก็ฝึกกันเยอะละอย่างละเอียดที่สุดนะแต่ถ้าไม่ใช่อยู่ในระยะฝึกอย่างนั้นอยู่ตามธรรมดาซึ่งเราจะต้องกินอาหารเป็นประจำวันก็ฝึกได้ตามสมควรไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้อิริยาบถกินตามธรรมดาของคนทั่วไปมันก็ฝึกได้ตามสมควรแต่ถ้าอิริยาบถกินของโยคีผู้กำลังปฏิบัติอยู่อุทิศตนเพื่อการปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ฝึกได้ละเอียดแนบเนียนมากคำว่าอิริยาบถกินนั้นเราก็ต้องเนื่องมาจากอิริยาบถก่อนหน้านั้นเข้าใจว่าไม่มีใครเดินกินไม่มีใครยืนกินมันก็ต้องมีการนั่งกินมันก็ต้องกำหนดอิริยาบถอย่างถูกนั่งอิริยาบถนั่งอย่างถูกต้องแล้วตามวิธีของอิริยาบถนั่งต่อไปนี้ก็จะฝึกในส่วนของอิริยาบถกินที่ถ้าการกินของเรามันมีไอ้เรื่องที่จะต้องกำหนดก่อนเนี่ยที่เรียกว่าบุรพภาคบทนำหน้าน่ะมันมากนะก็ต้องทำเหมือนกันแหละอย่างเช่นว่าจะเดินเข้าไปในห้องอาหารเข้าไปในครัวหรือในห้องอาหารมันก็รู้ว่าเดินก็รู้ว่าเข้าครัวแล้วก็จะหยิบจานข้าวหยิบช้อนตักข้าวก็ต้องกำหนดทุกอย่างตามอิริยาบถนั้นเรียกว่าอิริยาบถปลีกย่อยฉันยื่นมือยื่นหนอยื่นหนอหยิบหนอหยิบน้อยเอามาหนอหยิบช้อนก็ตักมันก็บอกตัวเองอย่างนั้นแล้วตักข้าวก็บอกตัวเองอย่างนั้นนี่แล้วแต่ว่ามันอยู่ในระยะของอิริยาบถอะไรแต่แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดกันอย่างละเอียดหรือหยาบสักเท่าไรในอิริยาบถกินนี่ถ้าเป็นอย่างหยาบก็เขียนว่าตักหนอกินหนอคือตักข้าวจากจานใส่ปากแล้วกินกำหนดแต่เพียงสองระยะว่าตักหนอกินหนอนี่ก็อย่างหยาบที่สุดเลยที่ในระหว่างตักหนอกับกินหนอน่ะมันแบ่งซอยลงไปให้ละเอียดได้ตามที่ทำได้หรือตามสติปัญญาของเรามันอย่างกลางจึงว่าตักหนอแล้วก็ใส่ปากหนอแล้วก็กินหนอมันก็ได้สามหนอทีนี้ยังไม่พออยากให้ละเอียดกว่านั้นก็ย่อยลงไป
ว่าตักหนอตักข้าวในจานน่ะตักหนอตักหนอเนี่ยรู้สึกตัวว่าตักหนอแล้วก็บอกตัวเองว่าตักหนอ ก็ยกมายกขึ้นมาน่ะยกหนอยกหนอถึงปากหนอถึงปากหนออ้าปากหนออ้าปากหนอใส่ปากหนอใส่ปากหนอเคี้ยวหนอกลืนหนอกินหนอนี่ไม่แน่ว่าจะสักกี่ระยะแต่เราเอาเท่าที่เราสะดวกที่จะกำหนดแต่ถ้าให้ละเอียดมันต้องซอยลงไปอย่างนี้สังเกตดูดิถ้าเราเอากันอย่างยาวตักหนอกินหนอสองหนอเอากันอย่างกลางๆตักหนอใส่ปากหนอกินหนอสามหนอนี่บอกว่าตักหนอยกหนอถึงปากหนออ้าปากหนอใส่ปากหนอเคี้ยวหนอกลืนหนอกินหนอนี่มันตั้งหกหนอเจ็ดหนอในความยาวหรือความละเอียดมันอยู่ที่ว่าเราจะแยกออกไปสักกี่ระยะเคี้ยวหนอที่นั้นมันรู้สึกอร่อยเป็นเวทนาขึ้นมาในเวทนาขันเกิดรู้สึกอร่อยอร่อยหนออร่อยหนอสักว่าความรู้สึกที่เขาเรียกกันว่าความอร่อยเท่านั้นหนอไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรแล้วก็ไม่มีตัวกูสำหรับอร่อยความรู้สึกอร่อยเป็นความรู้สึกของลิ้นตามธรรมชาติที่อย่างนี้มันเคยอร่อยมันก็รู้สึกว่าอร่อยแต่ไม่ใช่กูอร่อยที่ว่าอร่อยเนาะอร่อยเนาะสักแต่ว่าความรู้สึกที่เขาสมมติเรียกกันว่าความอร่อยตามธรรมชาติเท่านั้นเนาะไม่วิเศษอะไรไม่มีตัวกูเข้าไปอยู่ในนั้นนี่อร่อยเนาะสองพยางค์เท่านั้นแหละความหมายยาวตรงบรรทัดอร่อยเนาะก็บอกตัวเองว่านี่ความรู้สึกที่อร่อยเนาะถ้าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเนาะถ้าทำเรื่องสติความรู้สึกอย่างนี้มันไม่ยินดีเมื่ออร่อยมันไม่โกรธเคืองเมื่อไม่อร่อยเพราะมันสักแต่ว่าความรู้สึกเท่านั้นเนาะถ้าว่ายินดีเออก็ผิดแล้วยินดีเนาะยินดีเนาะนี่มันบ้าแล้วแต่ก็ยังบอกว่าไอ้ตัวมันรู้สึกยินดีในความอร่อยก็บอกได้มันกำหนดเวทนาฝ่ายทุกขเวทนานี่เรียกว่ากำหนดเวทนาในขณะที่กินอาหารเป็นเวทนาจริงไม่ใช่เวทนาตัวหนังสือหรือเสียงพูดที่ความสำคัญว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันเป็นสัญญาสัญญาขันในเวลากินแต่มันคิดโกรธขึ้นมาว่าไม่อร่อยนี่เป็นสังขารขันในเวลากินความรู้สึกในการที่อาหารกระทบลิ้นนี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์มีในขณะที่กินไอ้รูปขันธ์ก็คือไอ้ปากไอ้อาหารไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่ารูปขันธ์ดังนั้นในระยะแห่งการกินอย่างเดียวนั้นเรามีโอกาสที่จะกำหนดรูปขันธ์ตัวจริงเวทนาขันธ์ตัวจริงสัญญาขันธ์ตัวจริงสังขารขันธ์ตัวจริงวิญญาณขันธ์ตัวจริงไม่ใช่ขันตามตัวหนังสือในห้องเรียนนักธรรมหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่มันเพียงแต่ว่าเอาโดยที่ไม่มีสิ่งนั้นปรากฏอยู่จริงนั่นทำให้ตายมันก็ไม่ได้ผลอะไรในการที่จะกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันที่นี่ถ้าเราจะเอากันให้เต็มที่เพราะเป็นระยะเวลาฝึกนะก็ด้วยการกินเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดหนอการกินหมดไปแล้วก็เรียกว่าดับหนอสิ่งที่กินเป็นรูปหนอจิตที่กำหนดการกินเป็นนามหนอก็กำหนดรูปหนอรูปหนอรูปหนอนามหนอนามหนอถ้าอร่อยก็เวทนาหนอแล้วเปลี่ยนเป็นไม่อร่อยก็ไม่อร่อยหนอเนี่ยคืออนิจจังหนออนิจจังหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอมันทำความลำบากให้แก่ความรู้สึกของเราทุกข์หนอทุกข์หนอทั้งหมดนี้ไปตามเหตุปัจจัยของมันเองคือตามอิทธิปัจจตาเนี่ยคือไม่มีตัวตนก็บอกไม่ใช่ตัวตนหนอหรืออนัตตาหนออนัตตาหนอเชื่อเวลากินข้าวนั้นกำหนดได้ทั้งห้าขันธ์แล้วทั้งสามลักษณะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วกำหนดต่อไปอีกว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันเริ่มเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่เคยอร่อยเนี่ย
คยหลงอร่อยหรือเคยหลงโกรธว่าไม่อร่อยเดี๋ยวนี้มันคลายแล้วไอ้ความหลงอย่างนี้นี่เรียกว่าจางคลายหนอจางคลายหนอคือวิราคะหนอวิราคะหนอจนกระทั่งว่าไอ้ความหลงหรือความยึดถือบางอย่างมันดับไปจริงๆก็ดับหนอดับหนอนี่ดับอย่างนิโรธนิโรธหนอนิโรธหนอนิโรธหนอนั่นก็นั่นพ้นไปแล้วพ้นทุกพ้นทุกในปริยายนี่แล้วก็พ้นแล้วหนอพ้นแล้วหนอไปถึงสูงสุดอย่างนี้ทุกอิริยาบถไม่ว่าอิริยาบถใดนี่ยกตัวอย่างให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกทีในอิริยาบถกินนี่เรื่องกินอิริยาบถกินกินหนอแล้วทีนี้ถ้ามันมีอิริยาบถคือต่อติดเนื่องกันไปว่าจะลุกขึ้นลุกขึ้นจากที่นั่งกินน่ะจะลุกขึ้นหนอจะลุกขึ้นหนอลุกขึ้นหนอลุกหนอลุกหนอยืนหนอยืนหนอเดินหนอถ้ามันมีอิริยาบถที่จะต้องทำอื่นอย่างอื่นอีกก็เก็บหนอเก็บคือเก็บจานเก็บช้อนเก็บอะไรก็เก็บหนอนี่คืออิริยาบถเก็บการเก็บมีการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติไม่ใช่กูเก็บไม่ใช่มีตัวตนถึงเป็นผู้เก็บแล้วก็มันกวาดถ้าจะต้องกวาดถ้าจะต้องกวาดเองไม่มีใครกวาดก็จะต้องจะกวาดแล้วเนาะจะกวาดเนาะแล้วก็กวาดเนาะกวาดเนาะแล้วถ้ามันเกลี้ยงก็กำหนดได้มันเกลี้ยงเนาะไม่เกลี้ยงก็ไม่เกลี้ยงเนาะเห็นเป็นของธรรมดาไปหมดไม่ยินดียินร้ายในการกระทำเหล่านี้ไม่น้อยอกน้อยใจเพราะต้องทำอย่างนี้ก็เป็นการฝึกสติอย่างยิ่งไม่ขึ้นไม่ลงไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ฟูไม่แฟบไม่อะไรทุกอย่างจนตลอดเรื่องของการกินแล้วก็จะเดินทีนี้จะเดินนะจะกำหนดอย่างการเดินแล้วก็เดินแล้วออกไปออกไปออกไปสู่ที่ไหนก็ตามเรื่องแล้วกำหนดให้ถูกต้องตามเรื่องที่มันออกไปออกไปทีนี้ก็จะกำหนด อิริยาบถดื่มซึ่งมันคู่กับการกินนั้นก็มีสองดื่มคือว่าดื่มน้ำเมื่อคู่อยู่กับการกินหรือไม่มีการกินมีแต่การดื่มน้ำเฉยๆมันดื่มน้ำเฉยๆมันก็ดื่มหนึ่งแต่ถ้ามันดื่มเมื่อเนื่องกันอยู่กับการกินแล้วก็กำหนดอย่างเดียวการกินนั่นแหละมันจะหยิบแก้วน้ำมันจะเอามาจดฝีปากมันจะอ้าปากมันจะกลืนดื่มแล้วมันจะกลืนเข้าไปทีนี้กำหนดการดื่มอิสระไม่เกี่ยวกับการกินนี่ก็กำหนดถ้ามันเกี่ยวกับการกินมันก็กำหนดพร้อมคู่ขนานกันไปกับการกินถ้าว่ามันมีอิริยาบถนำหน้าการดื่มเช่นจะนั่งดื่มหรือยืนดื่มหรือถ้านอนดื่มถ้ามันมีก็นี่ก็ต้องกำหนดแหละว่ามันนั่งอยู่แล้วมันจะดื่มแล้วมันก็หยิบมาได้ก็ทุกอย่างนี่จะกล่าวเฉพาะการดื่มอย่างหยาบๆก็ว่ายกภาชนะน้ำยกหนอแล้วก็ดื่มหนอยกหนอดื่มหนอทีนี้จะให้มันมากออกไปว่ายกหนอดื่มหนอกลืนหนอลงไปในท้องหนอแล้วก็แล้วแต่ใช้คำดีๆบอกตัวเองให้รู้แต่ว่ามันเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นหนอนะไม่จริงจังไม่ใช่ตัวกูกินดื่มมันเป็นอิริยาบถเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาที่อย่างละเอียดแก้วน้ำยกหนอยกหนอถึงปากหนอถึงปากหนอเพเยริมฝีปากหนอคืออ้าปากนี่ก็ดื่มหนอดื่มหนอแล้วก็กลืนลงไปหนอนึกว่ามันเย็นวูบวาบแล้วก็ลงไปในท้องก็วาบไปตามเรื่องแล้วแต่มันจะเป็นน้ำอะไรนี่มันเหมือนกับเป็นคนบ้าแต่มันจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้เพื่อให้สติมันติดต่อมันไม่ขาดตอนตัวสติมันติดต่อจากระยะนี้ถึงระยะนี้จากระยะนี้ถึงระยะนี้นี่ไม่ติดมันติดต่อแล้วมันไม่ขาดตอน
นี่เรื่องของการ ดื่มหนอเมื่ออยู่ในระยะฝึกก็ฝึกเต็มที่อย่างนี้แต่ถ้าอยู่ตามธรรมดาตามปกติกำหนดตามสมควรเช่นว่ารู้สึกกระหายน้ำหนอก็จะดื่มน้ำหนอก็หยิบขึ้นก็ดื่มรู้สึกตัวทุกระยะนั่นเองที่ถ้าว่าไม่กำหนดจะทำอย่างนี้มันไม่กำหนดทุกระยะมันจึงมีแบบเรียนให้กำหนดอย่างนี้เพื่อให้มันจริงเพื่อให้มันไม่เว้นฝึกเป็นคนมีสติรู้อิริยาบถที่เคลื่อนไหวทุกเรียกว่าทุกระเบียดนิ้วก็ได้ระยะที่มันหยิบแก้วน้ำแล้วมันค่อยๆยกขึ้นมาทุกระเบียดที่มันเปลี่ยนไปมันรู้ตัวอยู่ด้วยความรู้สึกข้างในหนอนั่นจะกำหนดติดต่อทุกระเบียดนิ้วของการเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถก็ไปคิดดูเองสิว่าระยะยกถ้วยแก้วขึ้นมามันสักกี่กระเบียดนิ้วยกกระเมื่อถึงปากแล้วทำอย่างไรน้ำเข้าไปในปากอย่างไรมันเคลื่อนไหวอย่างไรมันกลืนอย่างไรทุกอิริยาบถของทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วมันไม่ปล่อยให้ว่างโดยปราศจากการกำหนดเห็นไหมว่ามันฝึกกันอย่างละเอียดและรุนแรงสักเท่าไรอิริยาบถกินแล้วอิริยาบถดื่มทีนี้ก็อิริยาบถอาบน้ำมันจะมีอะไรบ้างก่อนหน้าการอาบน้ำมันจะนั่งอาบยืนอาบแล้วมันก็รู้แล้วมันจะต้องไปที่ไหนจะไปอาบในห้องน้ำหรือจะไปอาบในลำธารนี่มันต้องกำหนดไปทุกๆขั้นตอนเพื่อไม่ให้ขาดตอนทีนี้ไปถึงที่อาบน้ำพร้อมที่จะลงมืออาบแล้วก็แยกดูสิว่ามันอาบอย่างอาบอย่างแบบชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่วัฒนธรรมฝรั่งจนอาบฝักบัวอาบอะไรอย่างนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้เรายังไม่พูดแต่เราจะพูดอาบน้ำของวัฒนธรรมไทยตามธรรมดาอาบที่ในองค์อาบที่ข้างองค์อาบที่ในลำธารอิริยาบถหลักมันก็มีอยู่ว่าตักหนออาบหนอตักน้ำหนอแล้วก็อาบน้ำหนอนี่หยาบที่สุดนะตักหนอเมื่อระยะการตักก็หนอติดต่อไม่ขาดจากกระเบียดนิ้วแล้วก็อาบหนอน้ำมันลงไปตามตัวทั่วไปก็กำหนดตามไปว่าทุกอิริยาทุกกระเบียดนิ้วมันไม่ขาดสตินี่ก็อย่างหยาบเต็มทีนี่ลองแบ่งไปสัก3ตอนเป็นอย่างกลางว่าตักหนอตักน้ำในขันก็เห็นว่าเต็มขันหนอจะยกหนอยกหนอว่ารถหนอท่านี้ก็ทีกว่าอย่างแรกพอสมควรแล้วที่จะให้ละเอียดกว่านั้นลงไปอีกก็ทำได้ตักหนอคือเอาขันตักน้ำแล้วก็เต็มขันหนอเริ่มยกหนอแล้วก็ยกหนอถ้าสมมติว่ามือมันรู้สึกหนักก็ว่าหนักหนอด้วยถ้าไม่หนักไม่รู้สึกหนักไม่หนักหนอแล้วมันก็เทหนอคือเทนะรถหนอเทหนอรถหนอนี่ต่อไปมีอะไรก็กำหนดต่อไปตามที่ควรกำหนดหรือจะรู้สึกได้เช่นว่ารู้สึกเย็นหนอนี่พวกเวทนามันจะได้แสดงบทบาทเย็นหนอหรือว่าถ้าน้ำมันอุ่นน้ำร้อนมันก็อุ่นหนอแต่ว่ามันรู้สึกสบายตัวหนอก็สบายหนอแต่ไม่ใช่สบายสำหรับจะโง่ให้หลงชอบพอใจยึดถือไม่ใช่รู้สึกสบายก็บอกว่าสบายได้แต่ไม่ได้หลงรักหลงไหลยึดถือนี่เนี่ยมันอย่างละเอียดเต็มทีแล้วมันหลายหนอเต็มทีแล้วคิดดูตักหนอเต็มหนอยกหนอหนักหนอเทหนอรดหนอเย็นหนอ
อุ่นหนอสบายหนอถ้าเรากำหนดหยาบๆแต่ขั้นต้นมันก็มีเท่านั้นแหละแต่ถ้าเรากำหนดเป็นเรื่องเกิดดับมันก็มีการเกิดอาบน้ำเกิดขึ้นการดับอาบน้ำดับไปหรือว่าการเกิดขึ้นแห่งเวทนาที่ว่าเย็นหนอเย็นหนอวิญญาณเป็นวิญญาณเย็นหนอแล้วก็สบายหนอเป็นเวทนาถ้ามีสัญญาอะไรเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าอย่างนั้นหนอกำหนดขันห้าได้อย่างเดียวกันอีกแม้ในอิริยาบถอาบน้ำถ้าดูความที่มันเปลี่ยนไปก็เห็นไม่เที่ยงดูความที่มันทำความรำคาญอะไรให้คือแม้แต่ว่ามันต้องอาบหนอเนี่ยมันเป็นความทุกข์ทุกหนอทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตนหนออนัตตาหนอไม่ใช่ตนหนอถ้ามันจางคลายในความหลงไหลชอบอาบน้ำอย่างหลงไหลเนี่ยมันก็จางคลายหนอหายบ้าหน่อยหนึ่งแล้วหนอนี่เรียกว่ามันจางคลายหนอจางคลายหนออะไรเป็นเด็ดขาดกูไม่ทำอีกต่อไปดับแล้วหนอพ้นแล้วหนอพ้นหนอเนี่ยแล้วแต่ว่าจะอาบน้ำตามแบบวัฒนธรรมไหนวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมฝรั่งวัฒนธรรมจีนหรือวัฒนธรรมเด็กมันกระโดดลงไปในน้ำเลยมันก็กำหนดอย่างอื่นนี่เราพูดกันตามธรรมดาของคนไทยแบบไทยอาบน้ำคือทำอย่างนี้แล้วก็กำหนดอย่างนี้เอาอาบน้ำแล้วก็มาถึงอิริยาบถถ่ายออกถ่ายจาระก็ตามถ่ายปัสสาวะก็ตามกำหนดเหมือนกันแหละแม้ว่าอันหนึ่งเป็นถ่ายจาระอันหนึ่งเป็นถ่ายปัสสาวะอิริยาบถนำหน้าที่จะเดินไปกว่าจะถึงส้วมหรืออิริยาบถที่ย้อนก้นลงนั่งเนี่ยเปลี่ยนจากอิริยาบถเดิมอิริยาบถเดินมาเป็นอิริยาบถนั่งอย่างไรก็บอกแล้วในอิริยาบถเดินก็นั่งลงแล้วก็นั่งแล้วหนอนั่งหนอนี่ที่จะมากำหนดอย่างหยาบๆเกี่ยวกับหลังนั่งถ่ายรู้สึกจะถ่ายหนอรู้สึกจะถ่ายหนอแล้วถ่ายหนอถ่ายหนอจะถ่ายหนอแล้วถ่ายหนอมันก็หยาบสองหนอที่นี่ดูให้ละเอียดให้ทีกว่านั้นอีกโอ้รู้สึกปวดหนอจะถ่ายหนอเบ่งหนอก็ถ่ายหนอนี่มันพูดพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละพยายามไปกำหนดเอาเองเถิดถ้าละเอียดถึงที่สุดรู้สึกจะถ่ายหนอปวดหนอเบ่งหนอมันเคลื่อนแล้วหนอมันออกมาแล้วหนอมันสิ้นสุดแล้วหนอแล้วแต่จะกำหนดให้มันมากระยะคือหลายหนอที่นี่ต่อจากนั้นเราจะทำอะไรก็จะล้างหรือจะทำอะไรก็กำหนดอย่างเดียวกับที่วิธีอาบวิธีระยะถ้ามีอารมณ์อะไรแปลกออกไปจากธรรมดามาแทรกแซงก็กำหนดอารมณ์นั้นจนรู้แล้วมันก็ดับไปนี่ก็เรียกว่าหมดอิริยาบถถ่ายตามปกติก็มีหลักสำคัญเพียงเท่านี้แต่ถ้ามันมีอะไรแทรกแซงแปลกพิเศษก็กำหนดเอาเองจะมาพูดไว้มันก็กำหนดเอาก็มันก็บอกกันได้แต่เพียงตัวอย่างทีนี้อะไรอาบน้ำแล้วก็นุ่งผ้าอาบแล้วถ่ายแล้วนี่กำหนดอิริยาบถนุ่งห่มก่อนจะนุ่งห่มนะมันก็ต้องมีอะไรนำหน้าตามแบบวัฒนธรรมอีกคนไทยจะนุ่งผ้าแต่งตัวอย่างไรฝรั่งจะนุ่งผ้าแต่งตัวอย่างไรมันก็มากมายหลายแบบเราจะพูดแต่แบบของไทยเราเนี่ยพอเป็นหลักเกณฑ์สำหรับเปรียบเทียบนำหน้าก็หมายความว่าเข้าไปในห้องแต่งตัวนี่เข้าไปถึงที่แล้วก็จะทำยังไงจะยืนนุ่งห่มหรือจะนั่งนุ่งห่มตามที่มันจะเป็นได้ไม่ต้องฝืนมันกำหนดอย่างหยาบสองระยะก็หยิบผ้าหนอนุ่งผ้าหนอหยิบผ้าหนอก็เหลือแต่หยิบหนอ
นุ่งผ้าหนอก็แล้วแต่ว่านุ่งหนอนุ่งหนอหยิบหนอนุ่งหนอหยิบหนอนุ่งหนอไปตลอดเวลาที่หยิบหรือนุ่งนี่เรียกว่าอย่างหยาบถ้ามันอย่างกลางๆไม่หยาบนักก็ว่าหยิบผ้าน่ะหยิบหนอคลี่หนอสลัดหนอนุ่งหนอก็หลายหนอก็ให้มันละเอียดเท่าที่จะละเอียดเพื่อฝึกหัดความกำหนดให้ละเอียดกำหนดจิตให้ละเอียดกำหนดสติให้ละเอียดฝึกให้มันละเอียดแล้วก็แยกให้มันหลายอิริยาบถให้มันละเอียดออกไปไม่ใช่ว่าแกล้งทำให้เสียเวลาแต่ว่าทำนี่เพื่อฝึกสติให้ละเอียดเพื่อให้จิตมันละเอียดเอาอย่างนุ่งผ้าคือว่าหยิบผ้านะหยิบเนาะยกขึ้นมาหนอคลี่หนอสะบัดหนอสวมหนอพันกายหนอพันหนอแล้วก็นุ่งหนอนี่มันละเอียดถี่ยิบที่สุดแล้วเกี่ยวกับการนุ่งผ้าจะแกล้งทำให้มากกว่านี้ก็ได้แต่มันจะเกินจำเป็นเพราะเท่านี้มันก็จะพอดีกับการที่จะกำหนดอยู่แล้วถ้ามันมีการคาดเข็มขัดหรือติดตั้งอะไรอีกก็มาต่อก็สิมันจะหยิบเข็มขัดมันจะรัดเข็มขัดมันก็แล้วแต่ในการรัดเข็มขัดนี่จะกำหนดสักกี่ระยะคาดหนอหรือว่าหยิบหนอมาพันหนอมาสอดหนอใส่หนอทั้งหมดแล้วแต่เข็มขัดชนิดไหนในที่สุดมันก็คาดเข็มขัดเสร็จไปตามลำดับถ้ามีความรู้สึกเป็นเวทนาเป็นสัญญาในแทรกแซงเข้ามาก็กำหนดอันนั้นเวทนาหนอสัญญาหนอเห็นความไม่เที่ยงหนอเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ไม่นุ่งผ้ามานุ่งผ้ามาคาดเข็มขัดนี่แล้วจะให้ความหมายอะไรอย่างไรก็กำหนดความหมายอย่างนั้นหนออย่างนั้นหนอเอาข้อสุดท้ายตัวอย่างอิริยาบถพูดอิริยาบถนิ่งไอ้พูดนี่มันคู่กับนิ่งนะมาพูดแค่คราวเดียวกันดีกว่าเพราะมันไม่แยกกันเพราะมันติดกันไปนี่อิริยาบถพูดกับอิริยาบถนิ่งลองคิดดูทีว่าจะกำหนดมันสักกี่ตอนถ้ามันมีอิริยาบถอื่นนำหน้าให้พูดมันก็กำหนดได้แต่มันรู้สึกอะไรขึ้นมาแล้วในใจก็รู้สึกอย่างนั้นหนอคืออย่างนั้นหนอควรพูดหนอไม่ควรพูดหนอนี่รู้สึกซะก่อนมันจะพูดอย่างไรหนอรู้สึกซะก่อนไม่ควรพูดอย่างไรหนอควรพูดอย่างไรหนอก็รู้สึกมาตามลำดับทีนี้จะพูดนะพูดหนอพูดหนอนิ่งหนอจะพูดอยู่คนเดียวหรือจะพูดกับใครหรือจะพูดกับที่ประชุมนี่ก็ตามมันมีความรู้สึกหนักแน่นอย่างนี้ให้เป็นทีกว่านั้นก็ว่าจะพูดหนอพูดหนอจะหยุดแล้วหนอแล้วก็หยุดหนอที่นี่อย่างละเอียดซอยทีกว่านั้นว่าควรพูดหนอจะพูดอย่างไรเนาะคิดว่าจะพูดเนาะตอนละเอียดที่ว่าเพ้อปากเนาะพูดเนาะเรื่องหมดเรื่องหมดเนาะจบเนาะนิ่งเนาะอีกไปจบที่นิ่งอีกถ้ามันจะนิ่งมันจะอาจจะซอยได้ทีที่ว่าควรหยุดแล้วควรหยุดแล้วคิดจะนิ่งแล้วหยุดแล้วหุบปากแล้วนิ่งหนอคิดเอาเองอะเรื่องอย่างนี้อย่าให้ต้องสอนกันนักเลยมันเป็นธรรมดาที่อาจจะรู้ได้เองเมื่อนิ่งอยู่เมื่อไม่พูดอะไรเมื่อนิ่งอยู่เป็นระยะยาวก็กำหนดความนิ่งเรานิ่งอยู่ในขณะนิ่งมีอารมณ์อะไรแทรกแซงก็กำหนดจนมันหายไปความอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจเมื่อขณะนิ่งกำหนดจนอารมณ์นั้นหายไปแล้วมากำหนดความนิ่งนิ่งอยู่ว่างอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นี่กำหนดความนิ่งกำหนดการพูดและกำหนดการนิ่งมันก็เป็นอย่างนี้ถ้ามันมีอะไรมาแทรกแซง
พอกำหนดในสิ่งที่มาแทรกแซงในขณะนั้นมีอะไรตึงตังขึ้นมาโอ้เสียงนั่นหนอเสียงหนอแล้วหรือตอนนั้นยุงกัด ยุงกัดมีอะไรกัดหนอยุงกัดหนออย่างนี้แล้วก็เจ็บหนออย่างนี้ไม่เจ็บแล้วก็ตามแล้วแต่มันจะเป็นอย่างไรของมันก็บอกตัวเองว่าอย่างนั้นหนอเช่นนั้นหนอสติไม่เคยขาดตอนในสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายในจิตใจนี่เป็นตัวอย่างที่พอแล้วนับตั้งแต่อะไรการนั่ง การยืนการเดินการนอนการกินการดื่มการอาบการถ่ายการนุ่งการห่มการพูดการนิ่งนี่ตัวอย่างมันยังมีมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเมื่อเข้าใจทั้งหมดนี้แล้วไปคิดเอาได้เองไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องอื่นที่มันนอกไปจากนี้ในพระบาลีก็มีตัวอย่างให้เพียงเท่านี้มันให้ไปคิดตั้งหลักเกณฑ์เอาเองในอิริยาบถที่มันแปลกไปจากนี้หรือมันมีเฉพาะคนมันไม่มีแก่ทุกคนอารมณ์แทรกแซงนั่นแหละมันมีได้มากเหมือนกันถ้าว่าคนมันมีจิตใจไม่ค่อยสมประกอบนักเมื่อกำหนดสติอย่างนี้แล้วมันเห็นภาพลวงเห็นภาพลวงภาพหลอนเห็นเสียงหลอนกลิ่นหลอนแล้วก็ตามก็ไม่ต้องเสียสติว่ากลิ่นเท่านั้นหนอถ้ามันเป็นกลิ่นหลอนอย่าไปคิดว่าพี่มาแล้วหนอก็คิดว่ามันกลิ่นเท่านั้นหนอนะมันกลิ่นตามธรรมชาติเท่านั้นหนอถ้ามันเป็นคนใจไม่ค่อยประกอบมันเห็นภาพยักษ์ภาพนรกภาพสวรรค์อะไรก็ตั้งใจก็เห็นรูปเท่านั้นหนอรูปเท่านั้นหนออย่าให้เป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรขึ้นมามันว่ารูปเท่านั้นหนออย่างนี้มันจะคุ้มได้คนที่คุ้มดีคุ้มร้ายคนสติไม่สมประกอบมันจะค่อยๆหายนะ มันจะกำหนดแต่ว่ารูปหนอรูปหนอเวทนาหนอสัญญาหนอสังขารหนอวิญญาณหนอนี่เกี่ยวกับเรื่องแทรกแซงไอ้สิ่งร้อนเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสคือข้ออุปสรรคของวิปัสสนาเป็นเรื่องร้อนทั้งนั้นไม่มีตัวจริงนั้นถ้าเห็นก็รูปหนอถ้าได้ยินก็เสียงหนออย่าให้เป็นรูปของผีของยักษ์ของมารเสียงของผีเสียงของยักษ์เสียงของมารกลิ่นรสอะไรของไอ้สิ่งที่ไม่ได้มีตัวจริงมันยึดถือเอาเองเราเอามาจัดเข้ากลุ่มรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพพะธรรมารมณ์เสียหมดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมมติว่านั่งกำหนดอยู่อย่างนี้ตะขาบมันกัดฉับเข้าไปนี่ก็อย่าให้มันวุ่นวายสิมันว่าเวทนาที่เกิดขึ้นที่ตรงนั้นน่ะเวทนาเกิดขึ้นที่ตรงนั้นเวทนาเท่านั้นหนอเวทนาเท่านั้นหนออย่าให้เลยไปถึงตะขาดกัดกูจะตายแล้วหนอขึ้นทะลึ่งถึงตังนี่มันก็เสียหมดกำหนดว่ามันมีอะไรกัดเป็นเวทนาเท่านั้นหนอก็เวทนาอย่างเวทนาทั่วไปนี่มันจะช่วยได้ในการมีศีลมีสมาธิมีสติมีอะไรเป็นบริวารของสมาธิแล้วก็มีปัญญาเมื่อทำไปถูกต้องถึงขนาดนี้แล้วมันจะมีการจางคลายที่เรียกวิราคะจางคลายความโง่ความยึดมั่นถือมั่นหรือจางคลายความกำหนัดยินดีความโกรธแค้นประทุษร้ายอะไรได้มันจะรู้โอ้คลายแล้วหนอคลายแล้วหนอถ้าอะไรดับไปจริงก็ดับแล้วหนอดับแล้วหนอสิ่งนั้นไม่มารบกวนต่อไปก็พ้นแล้วหนอพ้นแล้วหนอคือพ้นจากสิ่งนั้นนี่ผลของมันอยู่ที่พ้นแล้วหนอที่เราเคยยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมีความหมายนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันเป็นเพียงธรรมชาติตามกฎอิทัปปัจจตาเท่านั้นหนอถ้าเคยเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตามาเป็นอย่างดีแล้วมันจะง่ายมากที่กำหนดนี่แต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตามาเลยมันก็คงจะลำบากนิดหน่อยที่จะให้รู้แจ้งและกำหนดได้ดีมันจึงควรศึกษาหลักเกณฑ์ทั่วไปเช่นเรื่องอิทธิปัจจตาเป็นต้นไว้แคล้วคล่องว่องไวมันมีประโยช
วันนี้ตั้งใจจะพูดให้จบเรื่องของอิริยาบถตามที่เท่าที่ควรจะยกมาเป็นตัวอย่างก็จะยุติการบรรยายวันนี้มันยังรู้สึกเหนื่อยๆงงๆอะไรอยู่ไม่ค่อยได้นอนชดเชยที่อดนอนทั้งคืนมีแขกมานั่งทั้งวันนะไม่ค่อยได้นอนนี่มันยังงงๆอยู่ง่วงๆงงๆอะไรอยู่แล้วเรื่องมันก็พอจบพอดีเรื่องอิริยาบถจบทำไมเห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายสืบต่อไป